ป็นไงได้สักหวยยังยังไม่ได้เลย เลยมานั่งฟาร์มเบดเล่นรอเลยค่ะรอให้มันเกิดมาจะได้ไปตี แต่เกิดมาที่ไรก็โดนเจ้าพวกหมูตีหมดก่อนน่ะอ่าฮะมันเป็นเขตแดงเนาะไม่เจอไม่เห็นตีนานแล้วนะเนี่ยแล้วตีหลายตัวแล้วเหมือนกันแต่ก็ไม่ดรอปเลยจะนับแต้มเก่าก็ไม่ได้ด้วยใช่ นับแต้มเก่าว่าตีมากี่ตัวแล้วไม่ได้หรอกเพราะตีไปเยอะเลยใช่ตัดหัวเล็งตัดหัวก็ไม่ดรอปอยู่ดีเล็งที่คอเล็งที่หัวมันเลยอ่ะไม่ดรอปเลยนะไอ้ตีหัวมันก็แตกดิต้องเล็งที่คอมันดิประตูหัวจะได้ขาดจริงจริงเดี๋ยวลองดูจะดรอปไหมแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะได้ฟันอะไรก็ตามต้องหามันให้เจอก่อนยังไงมาละนั่นน่ะเล็งที่คอใช่ไหมกระดูกล้วนๆเลยอ่ะถามมีรูติ้งนะแต่เหมือนไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะอู้ขานี้มันเขตหมูอ่ะมีตัวหมูเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วเนี่ยเผื่อจะได้เผื่อจะได้บ้างใช่เผื่อจะได้อยากได้หนึ่งหัวเองค่ะเพราะว่าเราแลกกับเจ้าวันลิงเทรดเดอร์ไป2แล้วไงซื้อมา2แล้วเหลือ1หัวสุดท้ายอ่ะถ้าได้ก็จะจบทีนี้เราจะได้ฟาร์มของอย่างสบายๆจำนวนมากเลยเฮ้ยหรือว่าจะไปปราสาทเนเธอร์อีกแห่งหนึ่งมั้ยเฮ้ยปะทูได้อะไรไม่รู้หัวเหลี่ยมเดี๋ยวนะเฮ้ยพัทูฟาร์มมาร่วมครึ่งชั่วโมงนะคุณวันดูบีนะแล้วผมตีไปตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอนี่ไงโอ้ได้แล้วอยู่ไหนอะพัทูฟาร์มเนี่ยครึ่งชั่วโมงเลยนะแบบเป๊ะๆเลยไหนอะ what อะไรกันนี่มันมีคนมาแย่งสกิลลูก GM ชัดนี่ไงคนที่ใช่แค่กระดิกนิ้วก็มาหาแล้วโอ้ต้องอยู่ฟาร์มต้องแบบถ้านับรวมจริงคือ40นาทีเลยนะคะหรอเออยังไม่ได้สักหัวเลยอ่ะไม่ได้ใส่ชุดเอายิงโดนทางนี้ซะงั้นเจ้าหมูมาถูเป็นโล่โอเคได้แล้วไปกับบ้านกับบ้านอะไรกันเขาแค่ฟาร์มให้1นาทีเท่านั้นเองตัวเดียวตีดอกเลยตีไปตัวเดียวแบบดาบมีรูติ้งไหมจำได้ว่าดาบไม่มีรูติ้งนี่ใส่มาแล้วมันรูสามโอเคโอ้โหดาบลำนี้ก็รูสามแต่ก็ไม่ดอกตีไปตั้งหลายตัวมาแล้วเฮ้ยกดผิดงับอ๋อเอ๊ได้หัวมาแล้ววิเทอร์สเกลตันสเกลไปฆ่ามันดีกว่าดีเอ็นนะฮะปะทูอยากทำอะไรน่ารักน่ารักเห็นคุณรันดีทำหอคอยนี้แบบรับไม่ได้สวยเกินไปอิจฉาเราจะต้องทำอะไรน่ารักน่ารักเป็นการตอบโต้กลับสวยตรงไหนหอคอยยังร้อนอยู่เลยเฮ้ยมันก็ดูดีอยู่นะโอ้ยลืมเอาถังน้ำมาเอาถังน้ำมาด้วยนะโอ้ยไม่ต้องหรอกมีน้ำอะเยอะแยะไถง่ายมากเลยอุ้ยลืมผู้จังไอ้ผู้อยู่มีให้ทำไว้แล้วอยู่ในกล่องค่ะอยู่ในกล่องตรงท่าบันไดทางเข้าของโรงเก็บของเราอ่ะตรงนั้นเลยนี่เลยเก็บพื้นที่เนี่ยมาดูเห็นเสาออสเตรเลียนที่หายไปเสานึงเปล่าไหนไม่เห็นยังไม่ได้สังเกตเดี๋ยวทำทางขึ้นก่อนไหนเสาออสเตรเลียนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดข้างหน้านี่ไงนี่ไงตรงนี้แน่นอนโอ้เสาเดียวเหรอปูได้รอบเลยอ่ะได้ดีเลยแล้วกันนะโอ้เออแล้วถูกว่าเสาออกซิเจนเป็นเสาที่ได้เอ็นนั่นเยอะนี่เนาะเนี่ยออกซิเจนเยอะมากใช่แม่ไปตั้ง4ช็อกโก้5ช็อกโก้เลยโอ้ดีปิดก่อนตรงไหนตรงกลางเอ่ยนี่คือตรงกลาง
หลุดไหมนะหลุดไหมนะหลุดทีนี้แบบบันเทิงแน่นอนหลุดแน่แน่มันไม่ค่อยอยู่อ่ะมันส่วนใหญ่มันจะหลุดอ่ะอันนี้คือตรงกลางไปแล้วนะเดี๋ยวนะทำทางขึ้นหลายทางก่อนพร้อมหนีพร้อมหนีจะได้มีทางหนีเยอะๆแล้วเดี๋ยวผมหนีก่อนเลยละกันเดี๋ยวจะได้มีทางหนีเยอะๆเตรียมธนูมาแล้วใช่ไหมต้องถามก่อนโอเคได้เดี๋ยวทำทางขึ้นทุกทางเลยค่ะมันจะบินขึ้นก่อนในครั้งแรกไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาไหนฮะดูสิเอ้ยไม่หลุดมั้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอก่อนเออไม่หลุดมั้งตีได้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 เดี๋ยวดาบดาบมีน้องแบ๊กกับไม่มีน้องแบ๊กดาบปทุมมีน้องแบ๊กอ่ะดาบผมไม่มีน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีแล้วมันเลื่อนไม่หลุดตีได้ตีได้ตีเลยตีเลยตีเลยตีแล้วมันเลื่อนขึ้นนะปทุมมันตะเกียะฮะผมตีแล้วเมื่อกี้มันเลื่อนขึ้นอ่ะไหนดูสิเนี่ยมันเลื่อนขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะไม่มันมีอยู่ตัวเองหรือเปล่าเดี๋ยวมาทูตีนะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันเลื่อนขึ้นไม่เป็นไรเนี่ยมันยังติดเสามันติดเสาคุณวันบีเออติดเสาด้านบนอยู่ค่ะเสาตรงกลางอ่ะคลิปคอคลิปคออ่าโอเคสวย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 เรียบร้อยดาบปทุมมีนกแบกปทุมไม่กล้าตีกูมันจะกระแทกหลุดแต่ว่ามันไม่กระแทกหรอกเออนี่ตัวสตาร์ได้แล้วใช่ไหมตอนแรกอะปทุมได้ยินว่ามันเลือดขึ้นนึกว่ามันหิวเลือดไม่เวลาที่มันขึ้นแบบนี้มันจะถูกติดเสาเนี่ยไงเสาตรงกลางอ่าฮะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมันแบบตีแล้วมันไหลขึ้นไงใช่ใช่มันจะไหลขึ้นนิดอย่างนั้นในบางทีแต่ดาบนกแบกตีมันก็ไม่น่าจะกระเด็นหรอกแต่ว่าก็ไม่อยากเสี่ยงเนาะอ๋อนี่เอ็นสโตนไหนอะเนเธอร์สตาร์นี่ไงดวงดาวแห่งนรกดีเลยไปเอากระจกก่อนเว้ยดวงดาวแห่งนรกนึกว่าดวงดาวดีเอ็นบีคอนได้มาแล้วเบคอนเหรอเบคอนเบคอนต้องเอาไปย่างหรือว่าเบคอนต้องเอาไปทอดไอ้ทอดตัวมันเองไงต้องทอดด้วยตัวมันเองไปเตรียมของเตรียมของไปฟาร์มไปฟาร์มนะฟาร์มหยังแบกเทาเกอร์ทาราคอตต้าเฮ้ยใต้ภูเขาน้ำแข็งอย่างนั้นนะก็น่าจะมีไอ้เมืองใต้ดินนะใช่เพราะมันใหญ่ใช่ไหมล่ะใช่อุ้ยเดี๋ยวนะโอ้นี่ไงตู้แต่มันเล็กไปอ่ะอะไรคะอะไรเอ่ยมันเป็นภูเขาแล้วก็ล้อมอ่ะแล้วตรงกลางก็แบบเป็นที่แต่เสียดายเล็กเกินไปนี่แหละที่ตอนนั้นเห็นแล้วคิดว่าคุณวันนบีต้องชอบมากเพราะมันสวยมากอะปัทว่าขนาดนี้ก็ลงก็ดีนะใช่มันคือโซนสวยมากเลยใช่ไหมมันเล็กไปอย่างไม่ได้เล็กนะนี่เรียกว่าใหญ่แล้วนะถ้าทำเต็มก็สวยใหญ่แล้วค่ะโอ้ถ้าผมคิดว่าเล็กหรอตรงเนี้ยปัทว่ามันใหญ่แล้วเพราะว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้มันจะกลายเป็นแบบเราต้องสร้างกว้างเลยค่ะอันเนี้ยสร้างหลายๆชั้นอะมันก็ดีนะมันโซนนี้สวยเหรอโซนสวยมากอยากได้ใหญ่กว่านี้พื้นราบตรงกลางถ้ามันหายากมากเลยนะที่มันจะเป็นภูเขาอย่างนั้นนะหายากใช่แต่นี่ก็สวยดีเอาคุณวันนบีอยู่ไหนไม่รู้อยู่ทะเลไม่น่าใช่ละไม่น่าใช่แล้วมาดูไอ้ตรงกลมๆนี้เนี่ยอยู่กลมๆนั่นแหละกลมๆภูเขาน่ะแล้วแบบถือว่าขนาดนี้กำลังพอดีกำลังสร้างเหมาะๆเลยหนึ่งสิ่งก่อสร้างที่แบบใช้เวลาไม่ต้องนานมากนี่มันมีภูเขาใหญ่ๆอยู่ต่อจากตรงนั้นอ่ะอีกสักพักหนึ่งอยู่บนยอดเขาเฮ้ยนี่ไงอันนี้ก็กลมๆอีกแล้วคุณวันนบีแถมมีไอ้นั่นด้วยนะตรงไหนตรงป่าจังเกิลตรงทาราคอต้ากลมๆที่มีภูเขาล้อมรอบค่ะแล้วแถมมีวิหารด้วยนะน่ะวิหารอ่ะเออมันเป็นแต่เขตจังเกิลเหรอได้จะเป็นเขตจังเกิลแต่ภูเขาล้อมรอบเลยค่ะใหญ่กว่าตัวนั้นอีกนิดนึงอ่ะใช่เหรอใช่มาดูสิตอนนี้อยู่ไหนอ่ะโอ้โหเขากลมๆล้อมรอบนี้มีเยอะจริงๆนะเนี่ยหลงก็อยู่แถวเทอร์ลาคอต้านั่นแหละจังเกิ้ลโอ้นี่เทอร์ลาคอต้าใหญ่อยู่นี่เย้อันนั้นเทอร์ลาคอต้าน้อยเทอร์ลาคอต้าใหญ่
ใหญ่ไหมก็พอๆกับอันนั้นอะแต่แค่ตรงนี้น่าจะพิเศษกว่าตรงที่มันมีเจ้าตัวนั้นอะด้วยข้างล่างโอ้แล้วก็มีวัดด้วยใช่เราเรียกมันว่าวัดใช่ไหมไอ้ตัวนั้นเหรออืมมันเป็นวัดแองเกิลอะมาตรงต่อมาเลยค่ะทางทิศตะวันเลยทิศเหนือของไอ้เจ้าโซนนั้นแหละกำลังวางบล็อกอยู่Uh-huh. เดี๋ยวจะตั้งบีคอนให้ทีนี้เราก็จะได้ฟาร์มกันเฮ้ยนี่กล่องผมยังอยู่เลยปุ๊บวิ่งใช่แล้วมาเก็บภูเขาบีคอนมาแล้วอันนี้ไม่ใช่อ่ะปึ๊บโอ้เอ๋เหมือนจะใหญ่นะแต่ก็เหมือนจะเล็กอะไรเหมือนจะใหญ่แล้วก็เหมือนจะเล็กว้าเฮดขั้นสองเยสเตอร์เรียบร้อยค่ะทะเลทรายเล็กอ่ะตรงเนี้ยกันนะนี่ต้องพิกแอคนี้ดีถึงจะเฟี้ยวเออไม่แข็งหรอกเรื่องพิกแอคอ่ะมีคนพิกแอคแรงกว่ารู้หรอกเฮ้ยพิกแอคไม่เห็นแรงเลยไหนสามจ้ะเนี่ยไม่เห็นแรงตรงไหนเลยโอ้โหดูสิว้าไอ้เขาก็ได้เหมือนกันแต่เขาแค่ไม่กว้างเท่าเฉยๆไถแป๊บเดียวความไวแสงไปไหนล่ะมาหรออย่าไถแถวบีคอนนะคะเดี๋ยวมันจะกวาดบีคอนไปด้วยอ่าฮะกำลังขนย้ายปึ๊บอะไรขึ้นลากโอ้ยแอบถูกลากก็เสียเวลานะก่อนจะมาถึงอ่ะทำไมอ่ะนี่ไงบินขนได้2รอบแล้วคือแบบถ้าระดับสัก 4-5,000 น่ะน่าจะลากคุ้มอยู่อ่ะต้องแบบเยอะๆลากเดียวรู้เรื่องพี่แกจะพังแล้วดูแลบิตตี้ตามไม่นะก็เขากดกว้างไงล่ะอุ้ยอุ้ยพอจะระเบิดแล้วไปนี่แต่ยังไม่จบยังมีอีกอันหนึ่งแต่เล็กกว่าของที่บิวจะสร้างอ่ะต้องใช้สีหลายสีเลยหลักๆนี้ต้องใช้สีเขียวด้วยนั่นเองเอาล่ะค่ะฟาร์มไปเลยสีเขียวอ่อนค่ะสีพิกเกิลใส่โบนมิวเข้าไปใช่ไหมนี่เลยแล้วมีน้ำอ่ะบอกข้างล่างมันปะการังเห็นไหมมีโอกาสที่เราจะได้มาเพิ่มอ่ะขยายพันธุ์โอ้สกิดออกหมดเลยอ่ะวางคืนเนี่ยพอได้มาเยอะแล้วขอเอาไปเผาด้วยความไวแสงแล้วกันพึ่งเตาเผาที่โซนของการเผาหินค่ะตรงนี้แหละไวที่สุดของบ้านละเอาไหนเอ่ยน่าจะตัวนี้โอเคแต่เข้าไปอ่ะตึ๊ดตึ๊ดเป็นไงไหวไหมไหวดูสิคะโอ้เทียร์6แป๊บเดียวเสร็จแต่ก็เขาจะกรีดร้องแน่นอนเราเตรียมของมาแล้วค่ะในนี้เลยมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าตัวนี้หนึ่งได้มาแล้วค่ะให้อารมณ์พาไปสร้างท่ามกลางสายฝนโอ้โหโอเคส่วนแรกได้แล้วแต่ว่ายังมองอาจจะยังมองไม่ออกว่าคืออะไรมันต้องมีส่วน2 3 4มาด้วยเอ๊ะอะไรบางอย่างเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ทีนี้ก็เหลือส่วนหัวนั่นเองกับแขนไม่เท่าไรไม่เท่าไรมันเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยเสร็จแล้ว
แต่แล้วเดี๋ยวไปเอาหมึกแสงก่อนไปเอาหมึกแสงก่อนเฮ้ยมันต้องมีสิเป็นไงทำไมต้องมีหมึกแสงอะไรคือการที่เขามาแล้วเงียบสนิทเลยรู้สึกผมเหมือนเคยเห็นหน้าอย่างนี้ที่ไหนเหมือนตัวละครในอัพตัวหนึ่งเหมือนตัวละครอะไรบางอย่างใช่ไหมไม่มันก็เหมือน NPC ไอ้แรกของข้างล่างแหละแต่ว่าเห็นเว็บแรกอะผมนึกถึงตัวละครแก่ๆคนหนึ่งอยู่ในอัพที่เป็นตัวเอกวินาเกอร์เขาหน้าแรงเนอะก็ดูดีอยู่น่ารักจะตายใช้เวลาเป็นชั่วโมงเมื่อตัวเนี้ยแก้แล้วแก่อีกแก้แล้วแก่อีกเหมือนกันเดี๋ยวไปเอาหมึกแสงก่อนเห็นอยู่นี่มีอยู่นี่ใช่ไหมมีอยู่ห้าเหรอทำที่ห้าหมึกแสงห้าโอเคได้สองอันไม่น่ารักเลยเขาดูแล้วเขาเงียบกิ๊บน้องไว้อุตส่าห์เราให้น่ารักน่ารักนะใช้เวลาอย่างนานเลยนะแล้วก็ดูดีดูน่ารักดีแต่กำลังคิดอยู่นะว่าจะเคลียร์หอคอยนี่ยังไงดีโอ้จะน่ารักไอ้พอสร้างเสร็จก็หล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกไลค์เฮ้เอ้ยหล่อเท่แขนอะส่วนที่ทำนานที่สุดแล้วค่ะใช่แย้มมันจะยากสุดใช่ตอนแรกอะทำแบบเป๊ะเลยนะตามรูปแบบอะแต่มันกลายเป็นแบบสี่เหลี่ยมอะสี่เหลี่ยมที่นอนตะแคงอะซึ่งมันดูแบบผิดปกติมากๆเลยต้องแก้เป็นแบบนี้เออก็ดีน่ารักตัวเล็กไปนะเนี่ยมันน่าจะสูงเท่าหอคอยคุณวันดวงดีน่าจะดีว้าไอ้หล่อจอบคือชอบโมเดลแบบนี้แหละน่ารักสิไหนเขาทำอะไรลืออยู่เวโอ้เดี๋ยวนะอย่าบอกแล้ว1ชั่วโมงได้1วงกลมไม่มันแก้หลายรอบแล้วก็ยังไม่ดีไม่โดนสักทีเอ๊ะแล้วอันที่จริงก็ทำแบบวงกลมนี้แล้วก็ขยายออกด้านข้างให้มันยาวสัก2บล็อก3บล็อกก็ได้แล้วนี่ไม่ได้กว้างไปมันดูแปลกตัดด้วยไม้เลยตัดด้วยไม้เจอรี่เจ้าไม้อะไรสักอย่างนึงแต่มันไม่มีไม้สีที่สวยอุ๊ยขุดเฮ้ยเชอรี่ยังไงล่ะมันอมอ่ะอันนั้นมันสีอมแดงๆมันไม่เข้าอ่ะไม่ใช่เขาหมายถึงสีชมพูโอ้โหอันนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยต้องเรียกว่าอุบาทเลยอันนั้นเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปดูวัตถุดิบอื่นเนี่ยเปรียบเทียบได้เลยบล็อกไหนสวยเนี่ยตัวลาคอต้าไอ้พวกนี้ใช้ไม่ได้เลยครับเออไม่เข้ากันเลยนะคนละอย่างอันนึงมีเท็กเจอร์ที่เยอะอีกอันนึงไลท์เท็กเจอร์มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันแต่ประตูวางประตูยังรู้เลยว่ามันไม่น่าจะเข้ากันได้อืมมันก็บอกยากอะว่าหอดวงตาคุณวันรีจะต้องเป็นแบบไหนอะแต่ถ้าคิดแบบง่ายที่สุดก็คือไขว้อะหมุนเหมือนเชือกขึ้นอะแต่หมุนแบบเหมือนเชือกขึ้นก็ต้องหมุนให้เสถียรนะอันนั้นไม่ค่อยอยากหมุนเลยใช่อันนั้นไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ทำเลยเบี้ยวมันนิดเดียวก็ไปหมดอะยื่นแขนขาไงออกมาเหมือนกระบองเพชรอะโอ้ย อย่าเลยทุเรศนะแค่คิดภาพก็แบบโอ้มันน่ารักดีนะอันนั้นอ๋ออันน่ารักดีนะไม่รู้เขาจะทำแบบไหนเรายังไงก็ได้เราไปดูความน่ารักดีกว่าอุตส่าห์สร้างเป็นชั่วโมงเลยนะเนี่ยว้าวยังไงไหนว่าไงตัวหล่อหล่อไหมก็หล่อนี่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีบล็อกหนึ่งแนะนำบล็อกเล็กโอ้อันนั้นแบบพวกสายสร้างแต่ละคนจะใส่หน้าพวกบล็อกประเภทแรกอ่ะ
ตกแต่งไม่เอามาสร้างของไม่เคยสวยบล็อกเหล็กมันก็ดีแน่มันแค่หาง่ายแต่มันไม่สวยตอนแรกคิดว่าใช้เวลาไม่นานเนี่ยไปมาใช้เวลาอย่างนานเป็นชั่วโมงเลยสำหรับเจ้าตัวน้อยตัวนี้ตัวน้อยที่น่ารักของเรากินเวลาเป็นชั่วโมงอะค่อยๆไล่รายละเอียดทีละนิดไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็ได้ชาวบ้านมาแล้วชาวบ้านที่เราสร้างค่ะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในทะเลทรายแล้วก็เป็นสายบรรณรักษ์ค่ะตัวนี้ก็คือข้างหลังค่ะสังเกตเขาจะใส่เสื้อ1ชั้นค่ะแล้วจากนั้นเขาก็จะใส่เสื้อคลุมอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนี่แหละคือสายบรรณรักษ์อ๋อเป็นไงใจเลยเรื่องนี้น่ารักจริงโอ้โหน่ารักโมเดลแบบนี้ค่ะเป็นอะไรที่มิวชอบมากนะในการสร้างมันน่ารักจริงๆค่ะเห็นแล้วก็ฟินเห็นแล้วก็รู้สึกดีโอ้ยหล่อเท่ทุกคนคะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะเราพักกันก่อนเนาะใช้เวลาขุดก็นานค่ะใช้เวลาสร้างก็นานโอ้โหหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วไว้มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะสำหรับ Minecraft New World พาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ